BYD จักรกระบะไฟฟ้า PHEV พันแกร่งวิ่งไกล 1,200 กิโลเมตร615แรงม้าเตรียมเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ B-Max Toyota Kia Sport Ford Ranger จะหนาวร้อนไหมไปดูกันครับโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวแว่วๆมาจากทางค่าย Build Your Dream นะครับหรือว่า BYD นะครับว่าจะมีแผนนำกระบะไฟฟ้าลุกตลาดไทยแต่ก็เหมือนจะผ่านไปนานแสนนานจนเงียบหายไปนะครับวันนี้นะครับล่าสุดกระบะ BYD หลังจากที่ซุ่มดูตลาดไทยอยู่มานานนะครับก็ได้ปล่อยข่าวแว่วๆออกมานะครับว่าจะนำเจ้ากระบะสายพันธุ์แกร่ง PHEV สายพันธุ์ใหม่คันนี้ครับที่เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังไฟฟ้ามาซัดกระบะน้ำมันด้วยระบบขุมพลัง PHEV และ BEV นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดเบนซินเทอร์โบชาร์เจอร์ 1.5ลิตรพละกำลังแรงม้าอยู่ที่490แรงม้าถึง615แรงม้านะครับ365กิโลวัตต์มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลังที่ตำแหน่งเผาขับหน้าแล้วก็เผาหลังนะครับเป็นระบบ 4WD ขับ4นะครับขุมพลังนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นขุมพลังแบบขั้น DMI หรือว่า DMP นะครับเป็นเบนซิน 1.5 ลิตรแบบ PHEV นะครับของ BYD โอเคเรามาดูกันต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ออกแบบมาในทรงD shape นะครับขนาดพอเหมาะพอมือกำลังดีนะครับกระชับมือนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับขึ้นได้ด้วยมือสีแดงนะครับระบบการสะเทือนหลังนะครับเป็นอิสระมัลติลิงก์นะครับแล้วก็มีติดตั้งหน้าจอ LCD อิสระนะครับฝั่งคนขับนะครับขนาด 10.25 นิ้วหน้าจอกลางอินฟูเทนเมนต์นะครับมีขนาด 15.6 นิ้วนะครับเสริมด้วย Huawei Heads Up Display AR HUD นะครับบนกระจกที่มีความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับจอนี้ครับสามารถแสดงผลการนำทางในระหว่างการขับขี่นะครับได้หลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นมีลูกศรชี้นำทางขณะเลี้ยวบอกระยะที่จะต้องทำการเปลี่ยนเลนอีกกี่เมตรกี่เมตรนะครับโชว์สิ่งกีดขวางลักษณะต่างๆบนถนนแล้วก็โชว์เครื่องหมายเงาคนเดินถนนหรือแม้แต่ขณะจอดรถก็ยังสามารถเล่นเกมแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้อีกด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันต่อในดีไซน์ภายในครับดีไซน์ภายในมีความแข็งแกร่งบึกบึนสไตล์สายลุยออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดตรงมาลัยคอนโซลหน้าหรือว่าปุ่มปรับต่างๆครับจะดูเป็นแบบว่าไปในทางทิศทางของออฟโรดหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่เน้นหรูหรานะครับหรือว่าไม่เน้นลักชัวรี่นะครับแต่จะเน้นใช้งานมากกว่าโอเคมีช่องแอร์ทรงเหลี่ยม2ช่องมาให้นะครับพร้อมแท่นชาร์จมือถือไวเลสชาร์จเจอร์ขนาดใหญ่มาให้นะครับมีปุ่มชุดควบคุมระบบต่างๆแล้วก็มีปุ่มล็อกเฟืองท้ายมาให้นะครับระบบความปลอดภัยเรียกได้ว่าจัดมาให้แบบเต็มสุดตารางเลยครับเพื่อนๆนานๆทุกคนเรียกได้ว่าเป็นกระบะที่มีความปลอดภัยที่ดีที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดในตลาดบ้านเราเลยนะครับถ้าหากนำมาทำตลาดที่บ้านเราก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ฮือฮามากเลยนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยที่น่าสนใจต่างๆครับอาทิเช่นระบบแสดงผลโฮโลแกรม3มิตินะครับระบบพาโนรามาความละเอียดสูง360องศานะครับระบบควบคุมการชะลอความเร็ว CDB นะครับระบบควบคุมช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับ HSC นะครับระบบควบคุมป้องกันการพลิกคว่ำ RMI นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันกับFord เนาะเป็น Ford Ranger แล้วก็พวก Raptor เนาะแล้วก็ Everest นะครับจะมีระบบ ROM เนาะแต่ว่าถ้าเป็นของตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่า RMI นะครับแล้วก็ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะครับ BOS นะครับแล้วก็ระบบตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่นะครับ DFM นะครับระบบควบคุมการทรงตัวขณะพ่วงรถพ่วงครับ TSM ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางนะครับ TOMS นะครับดูๆแล้วภาพรวมดีไซน์ภายนอกคล้ายๆกันกับF150 นะครับแล้วก็ Polestar เลยแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยที่คล้ายกันกับ Ford Everest Ford Raptor มากๆเลยนะครับกระบะ BYD นะครับยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อให้เรียกเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะถูกเรียกชื่อแล้วก็เปิดเผยชื่อในวันเปิดตัวนะครับยังไงก็ต้องรออัปเดตนะครับเพื่อนๆนานๆทุกคนกระบะ BYD คันนี้ครับถูกออกแบบโดยวอฟกังเอเกอร์นะครับนักออกแบบชื่อดังก้องโลกอย่างแบรนด์ Audi นะครับพร้อมเปิดตัวในไทยปลายปีนี้นะครับแล้วก็ลุกตลาดแดนจิงโจ้ออสเตรเลียครับอย่างแน่นอนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในตลาดออสเตรเลียเนี่ยจะชื่นชอบกระบะไซส์กลางแล้วก็บิ๊กไซส์กันมากๆเลยครับที่ให้พละกำลังแรงม้าที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มากรวมถึงมีอัตราการบรรทุกที่ค่อนข้างมากนะครับได้เยอะนะครับเพราะว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยส่วนมากนะครับจะชอบเดินทางไปทำกิจกรรมแล้วก็ชอบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์นะครับเป็นอย่างมากเลยเป็นอย่างแพร่หลายเลยนะครับในประเทศซึ่งท
ทำให้ผู้ใช้รถในประเทศออสเตรเลียแดนจิงโจ้นะครับค่อนข้างจะชื่นชอบรถกระบะไซส์กลางหรือบิ๊กไซส์นะครับสไตล์สายออฟโรดนะครับที่ให้พละกำลังแรงม้าที่ค่อนข้างสูงแล้วก็บรรทุกของได้เยอะนะครับเน้นใช้งานนอกเมืองนะครับมากกว่าในเมืองและที่สำคัญนะครับไม่เกี่ยงราคาเลยนะครับโอ้โห น่าไปทำตลาดนะครับ ขอให้มีออปชันได้ใช้แล้วก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าตังค์จ่ายนะครับเพื่อนๆจากสื่อจีนที่ได้รายงานบนเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับราคาของเจ้ากระบะ BYD คาดการว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 600,000 หยวนครับหรือตีเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,900,000 บาทถึง 2,900,000 บาทครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นกระบะที่แพงอยู่เอาเรื่องเลยนะครับก็ดูแล้วถ้ามันมีอะไรที่ให้ใช้แล้วก็มันกว้างมันใหญ่แรงม้าสูงแล้วก็แบตเตอรี่ให้พลังกำลังที่ขับขี่ได้นานได้ไกลผมว่าคุ้มนะดีกว่าจ่าย2คันนะครับเพื่อนๆนานๆทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นกระบะพรีเมียมเลยนะครับกระบะลักษณะนี้ครับก็เรียกได้ว่าจะน่าจะเจาะกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีกระเป๋าหนักนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเงินสภาพคล่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนานๆทุกคนเรียกว่าเป็นRich Man Toy เนาะก็คือเป็นของเล่นของคนรวยอีกรูปแบบนึงเนาะคล้ายๆกันกับFord Raptor นะครับผมมองว่ามันเป็นการเปิดตลาดที่ยังไม่มีผู้เล่นหรือว่าค่ายไหนเข้าไปเล่นนะครับไม่มีใครกล้าเปิดตลาดที่เรียกได้ว่าให้ออปชันแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ราคานี้นะครับที่เรียกได้ว่าคุ้มแล้วก็ปลอดภัยระบบความปลอดภัยแบบสุดตารางแบบนี้เนาะยังไม่มีค่ายไหนที่กล้าเข้าไปเล่นหรือว่าเปิดตลาดเปิดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มค่าขนาดนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นค่ายแรกนะครับที่กล้าเปิดราคาขนาดนี้แล้วก็ให้ออปชันฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยครับยังไม่มีแบรนด์ไหนที่กล้าเปิดเลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องรอลุ้นโรงงานสร้างเสร็จนะครับว่าจะประกอบในไทยหรือไม่หรืออย่างไรนะครับคนไทยจะได้มีโอกาสได้ใช้รถที่ดีมีคุณภาพแบบนี้หรือไม่นะครับก็ต้องคอยติดตามอัปเดตต่อไปเรื่อยๆครับหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะครับทางช่องเที่ยวทั่วไทยใบเล็กจะรีบนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับทราบรับฟังกันต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมอเล็กธนาวุฒิสอสันก็ขอมาอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์เพียงเท่านี้ครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done You are not as tough as Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease